สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนไม่ได้ลงคลิปให้ดูนานเลยนี้เรามาจับปลาหมอในบ่อบ่อนี้เป็นบ่อขุดปูพลาสติกยาวกี่เมตรประมาณ4เมตรไหม4เมตรคูณ1เมตรลึกประมาณ50 50ไหม50เซนเลี้ยงปลาหมอเขาก็เรียกปลาหมอยักษ์หลายคนถามปลาหมอชุมพรไหมนี่เราไม่รู้เราไปซื้อลูกปลามาเขาเขียนว่าปลาหมอยักษ์แต่มันก็เหมือนปลาหมอนาแหละแต่มันตัวใหญ่มากทุกคนเลี้ยงด้วยอาหารกบอายุ4เดือนนะตอนนี้นะแล้วก็จับขึ้นมาแล้วที่ถือนี้ก็คือ จะไม่ได้ตักให้ดูไงเพราะว่าตอนแรกว่าจะตักขึ้นมาพักก่อนแล้วก็จะแอปตักอันนี้ให้ดูอีกทีนึงแล้วมันไม่ได้แอปแล้วตอนนี้ มันหักไปเรียบร้อยงั้นเราไปดูผลงานปลาหมอ4เดือนที่บ่อพลาสติกผ้าดำเนาะพลาสติกดำปะดูในกระมังเลยย้ายลงมาย้ายลงมาเร็วนี่ทุกคน4เดือนนะนี่เลี้ยงอาหารกบเพราะหลายคนจะชอบถามว่าเอาอะไรเลี้ยงถามว่าเปลืองไหมเปลืองต้องบอกว่าให้ไปหาวิธีประหยัดค่าอาหารเราอีกทีนึงเนาะถ้าใครหาดีได้เพราะว่าปลาหมอเป็นปลากินพืชนะคือเสริมอาหารกบเข้าไปมันจะทำให้โตเร็วแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้อะไรนะไอ้แหนแดงอะแหนแดงอะเลี้ยงได้ด้วยถ้าใครลด เรื่องอาหารได้เนาะก็จะได้เขาเรียกอะไรเรื่องกำไรแหละแต่นี้เลี้ยงพอได้กินทุกคนก็เหมือนเอาอาหารไปแทนแบบตัวปลาขึ้นมากินอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจับให้ดูตัวใหญ่สุดของวันนี้พี่เบิ้มตัวไหนสองตัวว้ายบะซงแถวเนาะใหญ่ไหมนี่ไข่เต็มท้องเลยเนี่ยก็คือวันนี้เราจะไปแกงแล้วก็ย่างเกลือด้วยเนาะอันนี้จากบ่อเราเองนี่มาดูโดยรวมโอ้สุดยอดเลยนะก็ไซส์กำลังกินเนาะพูดถึงว่านี่ไข่เต็มท้องแล้วนี่เดี๋ยวว่าพี่เบิ้มเมื่อกี้นะคือแน่นอนโอเคทุกคนถ้าใครอยากลองไปเลี้ยงไว้ทานดูในเขตบ้านเนาะก็ขุดบ่อเล็กๆแบบนี้เลี้ยงได้นะคือเราจะมายืนยันว่าเลี้ยงแล้วมันโตจริงทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละขออนุญาตไปหาเมนูอาหารก่อนบ๊ายบาย